สวัสดีครับมาเที่ยววัดถ้ำครูหาสวรรค์ครับผมครับผมต่อเนื่องมาเลยครับไม่มุ่งมาละก็ไม่แข็งไม่ขี้มาละถ่ายเอาเลยมีกล่องพุทธคุณเดียวก็ถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วคลองไงครับพี่น้องคลองไงวัดถ้ำครูหาสวรรค์ก็จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่นมาเที่ยวเดี๋ยวนี้ครับผมมารถบัสเส้นโค้งเจียมเขมราชนี่เป็นเส้นท่องเส้นท่องเที่ยวนะครับมีหลายอย่างที่เส้นเลาะริมโค้งถ้าพี่น้องผ่านมาก็แวะเขามาเที่ยวได้ครับผมนี่ครับเพิ่นว่าจะขึ้นไปโบสถ์เพิ่นน่าจะทำความสะอาดครับเห็นพระเพิ่นกำลังทำความสะอาดเพิ่นยังบ่ทันได้เข้าครับครับผมเขาก็มาเที่ยวรอบนอกก่อนครับถ้าไปผ่านไปผ่านมาก็เขามาเที่ยวได้ครับผมนี่ครับคุณยายเพิ่นก็มาเที่ยวมารถบัสครับผมเดี๋ยวทีนี้นี่ครับรอบบริเวณนั้นช่วงนี้ตะไคร่น้ำก็หลายครับเพิ่นกำลังอาจจะทำความสะอาดเรื่องตะไคร่น้ำนี่ครับวัดถ้ำครูหาสวรรค์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมถ่ายมุมสูงๆให้ดูครับสวยมากครับผมเป็นสีขาวถ้าโบสถ์สีขาวบานเท่ากับสีนึกถึงวัดล่องขุนของอาจารย์เฉลิมชัยครับผมตอนนี้ก็อยู่อุบลบานเท่าหัดมาเส้นโค้งเจียมมาโค้งเจียมแล้วก็ไปเขมราชนี่ก็เส้นนี้ก็เส้นท่องเที่ยวได้ครับมีหลายอย่างครับก็สิมีป้ายเพิ่นก็สิบอกคำแนะนำได้ว่ามีจุดใดท่องเที่ยวได้แน่ครับผมเดี๋ยวผมถ่ายมุมสูงๆครับครับเพิ่นทำความสะอาดครับเขาก็ได้พาเขาไปเมืองไหนจะเขาไปเมืองไหนอยู่ครับจะเขาไปเมืองครับกำลังทำความสะอาดก็จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่นเข้ามานักท่องเที่ยวครับผมตัดทิ้งเด็ดถูกใช่ไหมสวยงามมากครับเราถ่ายรูปกันครับวัดก็อยู่ในช่วงทำความสะอาดครับเ
รอบนอกก็จะสวยงามครับผมก็จะมีประมาณซ้ำนี่ก็จะมีจุดชมวิวนะเดี๋ยวพาไปดูจุดชมวิวจุดสุดท้ายของบริเวณวัดจุดชมวิวตัวนี้ติดน้ำโขงนะครับวัดถ้ำคูหาสวรรค์ก็จะมีเขตชุมชนด้วยครับผมดูนะครับโอ้สวยมากครับสวยมากครับครับผมสวัสดีครับ